ียรติภูมิวลัยลักษณ์ประจักษ์จิตปี2563เนี่ยปาร์คเนี่ยได้เป็นอนุกรรมการองค์การบริหารองค์การนักศึกษาครับปี2564เนี่ยเป็นรองนายกสโมสรเทคโนโลยีการเกษตรครับและปี2565เนี่ยเป็นนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาครับครับระหว่างศึกษานะครับคือปาร์คเนี่ยก็จะทุ่มเทให้กับการเรียนเนี่ยเป็นอันดับ1 นะครับพอแล้วก็มาในส่วนกิจกรรมเนี่ยเป็นอันดับ2ซึ่งปาร์คเนี่ยส่วนใหญ่ในกิจกรรมเนี่ยปาร์คจะใช้เวลาในส่วนของตอนเย็นหลังเลิกเรียนส่วนใหญ่จะเป็น 4:00 นเป็นต้นไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยมารังสรรค์กิจกรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับภูมิใจมากนะครับที่ได้เป็นบัณฑิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งปาร์คเนี่ยจบฟู้ดไซน์นะครับวิทยาศาสตร์อาหารและวรรณกรรมซึ่งปาร์คเนี่ยจบไปเนี่ยปั๊บมีงานทำบัญชีก็คือได้ทำงานที่ CPF นะครับก็คือเป็นศูนย์วิจัยซึ่งขอบคุณนายชลัยมากๆที่และคณาจารย์ที่คอยสร้างสรรค์ความรู้มอบความรู้ให้กับพวกเราอีกครั้งเนี่ยยังให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติจริงว่าอะไรลักษณ์ของเราเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เป็น World Ranking หรือว่าเป็นมหาลัยวิจัยนะครับชั้นนำของประเทศแล้วตอนนี้มหาชลัยเราเนี่ยก็ติดอันดับต่างๆมากมายซึ่งอยากจะบอกทุกคนเลยว่ามั่นใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราได้อย่างแน่นอนเลยครับคืออยากให้น้องๆนักศึกษาทุกคนเนี่ยทำวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดเพราะถ้าเราทำวันนี้ดีที่สุดแล้ววันต่อๆไปเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นไปครับเกียรติภูมิวลัยลักษณ์